ผลต่อไปก็เป็นโอกาสฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันตั้งในทางของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจหายใจเข้าลึกๆเข้าไปให้เต็มปอดแล้วค่อยๆผ่อนออกมาทำสัก3ครั้งเมื่อครบ3ครั้งแล้วก็ปล่อยลมหายใจของเราให้เป็นปกติไม่ต้องเกร็งไม่ต้องฝืนไม่ต้องบังคับลมหายใจหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ว่าลมหายใจของเราเข้าออกอย่างไรหายใจแรงหายใจค่อยหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจสบายเราทำความรู้อยู่กับลมของเราหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาไปหายใจของเราก็จะสงบเมื่อใจของเราสงบใจของเราก็เป็นบุญวันนี้เป็นวันหยุดที่เราตั้งใจมาสร้างบุญกุศลเริ่มต้นในการถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมอันนี้เรียกว่าเรามีศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อประสาทะความเลื่อมใสมีความเชื่อมีความเลื่อมใสในองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเลื่อมใสในคำสอนของพระองค์ที่พระองค์ทรงตรัสรู้เลื่อมใสในพระอริยสงฆ์ผู้ประพฤติปฏิบัติตามอันนี้เรียกว่าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจของเราใจของเราก็มีปิติมีความเอิบอิ่มเบิกบานในการให้ทานในการรักษาศีลในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมทานคือการให้การเสียสละการแบ่งปันก็เรียกว่าขจัดซึ่งความโลภความตระหนี่ความเสียดายจะเรียกว่าผู้ให้เป็นผู้รวยคนที่จะเป็นเศรษฐีมั่งมีทรัพย์สินเงินทองแก้วแหวนค่าทาสบริวารก็เกิดจากการเสียสละการแบ่งปันการบริจาคเขาจึงได้ทรัพย์นั้นมาได้บริวารนั้นมาเหมือนกับเรามาทำบุญเราก็ชักชวนเจอใครที่เป็นมิตรเป็นญาติเป็นคนรู้จักเราก็ชักชวนเขามาทำบุญมาให้ทานมารักษาศีลมาถือศีลฟังธรรมเราก็มีบริวารนี่เขาเรียกว่าบริวารชักจูงเข้ามาทำความดีเป็นบริวารนั้นคนที่มีบริวารเยอะๆมากๆอย่างนางวิสาขามหาอุบาสิกาแม้แต่อนาปิฏิกะมีบริวารเป็นพันคนมีคนรับใช้แล้วก็ชักชวนให้ทำความดีถึงเวลาก็ปราบประกาศวันนี้ไปถือศีลกันนะเป็นวันอุโบสถก็ชักชวนข้าทาสบริวารมาให้ทานมารักษาศีลมาฟังธรรมนางจึงได้บริวารมากมายบริวารของนางก็เป็นคนมีศีลมีธรรมไม่คดโกงเหมือนญาติกันนางถือว่าเป็นญาติกันไม่ใช่บริวารไม่ใช่คนรับใช้ถึงวันโกนวันพระวันโกนนางก็ให้หยุดงานเตรียมตัวที่จะไปถือศีลในวันรุ่งขึ้นให้พักผ่อนเตรียมซักผ้าซักผ่อนเตรียมทำละความสะอาดเตรียมข้าวน้ำอาหารหวานข้าวไปถวายพระนางเปิดโอกาสให้ญาติของนางคือบริวารได้ทำหน้าที่ของชาวพุทธที่สมบูรณ์คือวันหยุดวันโกนวันพระนั่นเองให้หยุดงานทั้งหมดงานไม่ให้ทำ มีหน้าที่ไปถือศีลฟังธรรมไปถือบทสตศีลเหมือนกันกับนางนี่เขาเรียกว่ามีเจ้านายที่ดีเป็นผู้นำที่ดีนำไปในทางที่ถูกต้องไปหาศีลหาธรรมนางจึงเกิดมาแล้วจึงสมบูรณ์ด้วยบารมีต่างๆตั้งแต่ทานบารมีทรัพย์ของนางมีมากมายเป็นมหาเศรษฐีมหาอุบาสิกาเรียงพระทุกวันวันละ500รูปนิมนต์พระมาฉันภัตตาหารที่บ้านวันละ500รูปซึ่งไม่มีใครทำได้นอกจากนางวิสาขา นี่ก็ยกตัวอย่างให้ฟังว่าทานคือการให้นั้นนำมาซึ่งโภคทรัพย์นะนั่นคนที่มีโภคทรัพย์เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี
เศรษฐีสมัยพุทธกาลเนี่ยต้องบริจาคเป็นผู้บริจาคทางสี่แพร่งทางที่มีคนสัญจรมากที่สุดแล้วก็ไปตั้งโรงทาน7วัน7คืนบางคนตั้งเป็นครึ่งเดือนเป็นเดือนหนึ่งบริจาคทานนั่นก็เรียกว่าเป็นเศรษฐีแต่คนเป็นเศรษฐีปัจจุบันเนี่ยไม่เคยบริจาคเลยก็ไม่เรียกว่าเป็นเศรษฐีเศรษฐีต้องบริจาคทานให้ข้าวให้น้ำให้เครื่องนุ่งห่มให้ยุกยารักษาโรคให้สิ่งของต่างๆยันนางวิสาขาอนาบิณฑิกะก็ทำเป็นประจำถึงเวลาก็ไปตั้งที่สี่แยกตั้งโรงทานไปตั้งโรงทานเพื่อที่จะบริจาคทรัพย์บริจาคอาหารหวานข้าวบริจาคสิ่งของที่จำเป็นยุกยารักษาโรคคนก็มาเดินทางมารับมันก็เรียกว่าเป็นเศรษฐีและปัจจุบันไม่มีแล้วไม่มีใครเป็นเศรษฐีทำไม่ได้เพราะไม่เป็นเศรษฐีนั่นจึงยกตัวอย่างให้ฟังว่าเศรษฐีที่เขายกย่องว่าเป็นเศรษฐีนั้นต้องทำตนอย่างไรมีศีลด้วยมีธรรมด้วยนางจึงสมบูรณ์ทุกอย่างนั่นเรานี่ก็สะสมเพื่อจะเป็นอย่างนั้นในอนาคตนะเราก็บริจาคเสียสละแบ่งปันให้ข้าวให้น้ำให้ยูกยารักษาโรคให้เครื่องนุ่งห่มให้ที่อยู่อาศัยให้ปัจจัยสี่เริ่มต้นจากสิ่งของเล็กๆน้อยๆเท่าที่เราจะทำได้ไปจนถึงของใหญ่ๆนะบริจาคของที่เป็นของที่สำคัญสำคัญเราสละได้เป็นเศรษฐีเหมือนกับทุกตะบริจาคมีผ้านุ่งอยู่ผืนเดียวผัดกันนุ่งกับภรรยาถึงเวลาก็ไปฟังธรรมอยากจะไปฟังแต่ไม่มีผ้านุ่งอยากจะไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าตกเย็นก็มีคนเดินไปถามไปไหนไปฟังธรรมพระพุทธเจ้ามีคนจำนวนไม่น้อยถือดอกไม้ธูปเทียนของหอมไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหนเสด็จอยู่ที่ไหนก็มีคนไปเป็นพันๆหมื่นๆตกเย็นคนทั้งหลายก็เลิกจากงานก็มุ่งหน้าตรงไปยังสถานที่ที่ฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ตุ๊กตะก็เป็นคนไม่มีเสื้อผ้ามีผ้าใหม่อยู่ผืนหนึ่งได้มาก็ผัดกันนุ่งกับภรรยานะก็ไม่กล้าสละก็คิดอยู่หลายวันว่าเราจะทำยังไงดีวันหนึ่งก็นึกว่าเนี่ยถ้าเราไม่สละวันนี้เราก็ไม่ได้อะไรก็เลยตั้งใจไปสละก็ไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าก็เอาผ้าเก่าๆปะแล้วปะอีกนุ่งไปแล้วเอาผ้าพื้นนั้นซักอย่างดีน้อมไปถวายพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรเลยมีผ้าพื้นเดียวเทวดาอนุโมทนาพุทธเจ้ารับรู้แล้วก็บันดาลให้เกิดโภคทรัพย์เลยเรียกว่าพระมหากษัตริย์ไปนั่งฟังอยู่ด้วยแล้วเกิดเขาไปถามทุกตะทำไมเธอเอาผ้าไปถวายผ้าก็เนื้อผ้าก็ไม่ดีเท่าไหร่แล้วผ้าของชาวบ้านทุกตะก็เล่าให้ฟังวันนี้ว่าเรากว่าเราจะถวายได้เนี่ยคิดแล้วคิดอีกคิดมาหลายครั้งแล้วคิดว่าถ้าเราไม่ทำวันนี้ก็ไม่มีโอกาสแต่ตัดสินใจสละเอาผ้านั้นน้อมไปถวายพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็อนุโมทนาเทวดาทั้งหลายก็อนุโมทนาบุญกับทุกขตะพระเจ้าแผ่นดินทราบอย่างนั้นก็ประทานผ้าให้เป็นร้อยผืนพร้อมทั้งบริวารต่างๆมีทรัพย์มีม้ามีโคให้ทุกขตะทุกขตะก็กลายเป็นเศรษฐีเลยชั่วพริบตาเดียวกลายเป็นเศรษฐีในวันนั้นเลยเพราะเสียสละแค่ผ้าพื้นเดียวซึ่งมันสละได้ยากตัวเองก็ไม่มีนุ่งไม่มีห่มคนที่จะสละได้ต้องอาศัยใจที่ศรัทธานั้นคนเราทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยจะเสียสละนะตรณีความตรณีนี้ทำให้เกิดความจน
เกิดไปชาติไหนก็ไม่เคยมีคนรวยกลายเป็นคนจนตรณีคนที่ไม่ให้ใครเลยไม่เสียสละอะไรเลยเนี่ยกลายเป็นคนที่ไปไหนก็ไม่ได้ไม่มีใครให้ไปขอเขาก็ไม่ให้เขารังเกียจบางคนนะผ้านุ่งก็ไม่มีผ้าห่มก็ไม่มีไปขอเขาก็ไม่ให้ไม่มีใครก็สนใจเพราะชาติที่แล้วเรามาอาจจะเป็นคนรวยก็ได้เป็นเศรษฐีก็ได้แต่ไม่บริจาค ตรณีมีความตรณีทีเหนียวเสียดายไม่ให้ใครนี่แหละเกิดมาชาติพบต่อมาก็เลยกลายเป็นคนจนเป็นคนไม่มีคนที่มั่งมีได้ก็คนที่เสียสละแบ่งปันไม่ตรณีก็จัดความโลภนั้นผู้ให้เป็นผู้รวยพระพุทธเจ้าบอกคนไหนให้ได้คนนั้นก็รวย คนที่ไม่ให้ถึงจะรวยก็ไม่น่าเพราะเป็นคนรวยฝากไว้ในธนาคารเป็นหลายๆล้านมีแก้วแหวนเงินทองมากมายแต่ไม่เคยบริจาคไม่เคยเสียสละก็เป็นคนจนอย่างนั้นนะโยมเป็นคนรวยไม่ได้สู้กับคนมีน้อยจะชอบให้ชอบแบ่งปันชอบเสียสละมีน้อยให้น้อยมีมากให้มากนั้นคนเรานี้สะสมไปวันละเล็กวันละน้อย ค่อยๆไปแบ่งพุทธเจ้าบอกให้แบ่งทรัพย์เป็นสี่ส่วนมีทรัพย์มาก็แบ่งไว้สี่ส่วนส่วนหนึ่งเอาไว้ใช้จ่ายในครอบครัวส่วนหนึ่งเอาไว้ยามเจ็บไข้ได้ป่วยหาอยู่หายาหาหมออีกส่วนหนึ่งเอาไว้ส่งเคราะห์ญาติเผื่อญาติมาก็หยิบก็ยืมเดือดเนื้อร้อนใจมาเราก็แบ่งให้ได้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเอาไว้ทําบุญเห็นไหมพุทธเจ้านี่ สอนไว้หมดเลยว่าทรัพย์แบ่งไว้เป็นสี่ส่วนแล้วไม่เดือดร้อนคนนั้นจะไม่เดือดร้อนเลยเพราะรู้จักใช้จ่ายทรัพย์ของตัวเองนั่นคนเราทุกวันนี้ไม่ได้นำคำสอนที่พุทธเจ้าทรงสอนไปใช้มีทรัพย์ก็ใช้ไม่เป็นใช้หมดเลยใช้ครั้งเดียวหมดเลยไม่ได้แบ่งไว้มาเดือดร้อนขึ้นมาก็ไม่รู้จะไปเอาที่ไหนก็เลยกลายเป็นปัญหา ครอบครัวปัญหาสังคมที่เราไม่รู้จักใช้จ่ายทรัพย์ให้เกิดประโยชน์ไม่รู้จักแบ่งทรัพย์ของตัวเองให้ใช้ประโยชน์ในทางที่ถูกต้องอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนั้นทานที่พุทธเจ้าทรงสอนวัตถุทานเบื้องต้นได้กล่าวไว้แล้วต่อไปก็เป็นอภัยทานอันนี้ก็ต้องย้ําอยู่เสมออันนี้มีอานิสงส์มากกว่าอภัยทานเนี่ย มากกว่าวัตถุทานให้ข้าวให้น้ําให้ยกยารักษาโรคให้เครื่องนุ่งห่มให้ที่อยู่อาศัยอภัยทานทําไม่ยากโยมเตือนขึ้นมาก็ข้าพเจ้าจะไม่โกรธใครไม่เกลียดใครไม่อาฆาตไม่พยาบาทไม่ปองร้ายใครไม่อิจฉาใครเท่านี้เองมีอานิสงส์มากกว่าคนเราจะไม่โกรธกันไม่เกลียดกันไม่อิจฉากันไม่พยาบาทไม่ปองร้ายกันเมื่อความสุขมันเกิดขึ้นทันทีเลยโยม ไม่ต้องไปถามใครถามที่ตัวเองอะมันสุขที่ตัวเองก่อนทุกคนเป็นผู้ให้เป็นผู้มีความสุขเราไม่โกรธใครเราไม่เกลียดใครเราไม่อิจฉาใครเราไม่พยาบาทใครเราไม่ปองร้ายใครใจมันสบายตื่นขึ้นมาก็ใจสบายมันสบายแล้วเจอใครก็ไม่โกรธใครว่าก็ไม่โกรธใครด่าก็ไม่เกลียดมันมีความสุขไหมยอมมีความสุขทำไมเราไม่ทำ ต้องถามตัวเองถ้าทำไมเราไม่ทำการให้อภัยนี้มาทำให้เกิดความสุขคนเราเกลียดกันโกรธกันเห็นไหมมีข่าวทุกวันเข็นฆ่ากันพยาบาทกันปองร้ายกันเบียดเบียนกันมีทุกวันเลยทำทำไมโยมเกิดอะไรเกิดความเดือดร้อนตัวเองก็เดือดร้อนครอบครัวที่เราไปทำเขาก็เดือดร้อนพ่อแม่พี่น้องก็เดือดร้อนหมด เห็นไหมสร้างแต่ความเดือดร้อนเพราะเราไม่เอาอภัยทานไปใช้นี่แหละหลักของพุทธศาสนานะเป็นหลักของความสงบร่มเย็นอยู่ด้วยการยังมีความสุขเริ่มต้นด้วยการบริจาคทานให้อภัยทานให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงเหมือนที่ธรรมากำลังให้กับญาติโยมอยู่ ที่พุทธเจ้าให้แก่พวกเราอยู่ให้สติให้ปัญญาให้แสงสว่างในการดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐินี่เรียกว่า
ให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงคนเราถ้ามีสติมีปัญญาเข้าถึงธรรมแล้วก็นำความสุขมาสู่ตัวเองสู่ครอบครัวสู่สังคมตัวเองก็ไม่เดือดร้อนครอบครัวก็ไม่เดือดร้อนสังคมก็ไม่เดือดร้อนไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครเลยแล้วสังคมนี้ก็มีแต่ความสุขถ้าทุกคนนำธรรมะที่พระเจ้าทรงสอนไปให้ตั้งแต่ วัตถุทานอภัยทานธรรมทานจนถึงการรักษาศีลเริ่มต้นด้วยศีล5เนี่ยเป็นศีลที่ทำให้เรามีความสุขไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัยละเว้นอบายมุขเท่านี้เองโยมมันไม่ยากมันยากตรงที่เราไม่ทำแต่ถ้าทำแล้วมันไม่ยากทำแล้วมันเกิดความสุข คนเราทำให้ฆ่ากันไม่เบียดเบียนกันไม่ทำร้ายกันมันก็มีความสุขไม่หยิบของไม่ขโมยของไม่เอาของที่ของเขาจะมีเจ้าของเขายังไม่อนุญาตยินยอมยกให้เราไม่ไปหยิบไปฉวยไปชอบไปโกงไปยืมไปแย่งเอาของเขามามันก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครคนเราก็ไม่เดือดร้อนไม่ต้องแย่งจริงไม่ต้องมีคดีความขึ้นโรงขึ้นศาล ฉ้อโกงกันเนี่ยหวย30 ล้านเห็นไหมยังหาเจ้าของไม่ได้แล้วฉ้อโกงกันไม่ซื่อสัตย์ไม่มีศีลข้อที่2อทินนาแล้วก็ไปมุสาอีกไปกล่าวเท็จพูดเท็จเป็นในศีลข้อที่4อีกนำมาทั้ง2ข้อเลยเนี่ยเพราะคนเราไม่ถือศีลไม่เอาศีลไปปฏิบัติ มันจึงเกิดความวุ่นวายขึ้นในสังคมในโลกใบนี้มีการโกหกมีการสร้างพยานเท็จมีการหลอกลวงกันเกิดขึ้นมันเป็นสังคมที่ไม่น่าจะเกิดในเมืองพุทธน่าเสียดายที่เราชาวพุทธไม่นำไปปฏิบัติข้อที่พระเจ้าทรงชี้แนะว่าเป็นหนทางแห่งการอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขสงบร่มเย็น ทุกวันนี้คนเราศีลก็ไม่เอาไปข้างนอกดูเถอะโยมเอ้ยคนเราหาศีลสักข้อสองข้อก็หายากเพราะอะไรเพราะคนเราทุกวันนี้ไม่เห็นความสำคัญของศีลเมื่อไม่เห็นความสำคัญก็เลยไม่ได้รักษาศีลศีลก็ไม่รักษาตัวเองเมื่อศีลไม่รักษาเวลาตายก็ไปนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉาน ไปอบายภูมิทั้ง4น่าเสียดายเกิดมาเพื่อพุทธศาสนาเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่เราไม่สนใจไม่หาที่พึ่งคือคำสอนที่พระองค์ทรงสอนให้เราปฏิบัติตั้งแต่ทานตั้งแต่ศีลเราไม่สนใจใจดีชีวิตของเราก็ตกต่ำไม่จะตกแค่ชาติเดียวเยอะไหมตกหลายชาติ ก็บอก100 ปีของมนุษย์เท่ากับ1 วันของสวรรค์โยมลองเทียบเคียงดู100 ปีของสวรรค์เท่ากับ1 วันของนรกไปตกนรกโยมหมื่นปีโยมอย่างน้อยเป็นหมื่นปีโยมคิดดูมันยาวแค่ไหนโยมกว่าจะได้มาพบพุทธศาสนาอีกไม่ใช่ของง่ายกว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกก็ไม่ใช่ของง่ายพลาดทาเสียทีไปแล้วนี่หมดโอกาสโยมยาวไกล ห่างไกลพุทธศาสนาเหลือเกินไม่ตอนมีพุทธศาสนาอยู่เราก็ไม่สนใจที่จะถือศีลปฏิบัติน้อมนำเอาคำสอนของพระพุทธองค์มาใส่ไว้ในใจของเราเราก็เลยไม่ได้อะไรไปน่าเสียดายชาติหนึ่งเราเกิดมาเนี่ยไม่ใช่เกิดง่ายมนุษย์ก็มาด้วยบุญไม่มีบุญไม่ได้เกิดบางคนทำท่าจะเกิดก็ไม่ได้เกิดเยอะแยะไป อยู่ในท้อง3 เดือน 4 เดือนไปแล้วไม่มีบุญอยากจะเกิดเหมือนกันอยากจะเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่อยากอย่างเดียวไม่ได้มันไม่สำเร็จมันต้องลงมือปฏิบัติมีทานมีศีลมีภาวนาจึงจะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ที่สมบูรณ์ด้วยอวัยวะครบอาการ32เนี่ยมาจากบุญที่เราสร้างงั้นเราเป็นคนมีบุญทุกคนเนี่ย ที่มานั่งตรงนี้ได้ยินได้ฟังตรงนี้เป็นคนมีบุญแล้วมีสักกี่คนโยมที่จะมีบุญโยมลองเดาเอานึกเอาก็แล้วกันนะที่มานั่งอยู่นี้มีไม่กี่คน
คนมีบุญมีไม่กี่คนใช่ไหมนอกนั้นไปทำอะไรหมดอาจจะไปทำบาปก็มีขณะนี้ไม่ได้ทำบุญไม่ได้ให้ทานไม่ได้รักษาศีลวันหยุดก็ไปเที่ยวไปเตะไปกินไปเล่นไปพักผ่อนนอนหลับอยู่ที่ไหนไม่รู้ไม่ได้สร้างบุญกุศลหมดโอกาสขอให้โอกาสมาไม่เท่ากันโยมบางคนมีโอกาสน้อยเห็นไหมบางคนลืมตาดูโลกแค่ วินาทีเดียวโยมไปแล้วหมดลมสร้างบุญมานิดเดียวจริงๆได้เป็นมนุษย์แค่แป๊บเดียวบางคนชั่วโมงหนึ่งบางคนเดือนหนึ่งบางคนปีหนึ่งไปแล้วนั้นมันต่างกันเพราะเราทำบาปทำกรรมไว้บุญทำกรรมแต่งกันว่าบุญที่เราทำกรรมที่เราสร้างมันโดนบันดาลให้เราเกิดมาอายุยืนอายุสั้น บางคนแป๊บเดียวไปแล้วบางคนไปตั้งหนุ่มตั้งสาวมันทันได้ตั้งหลักตั้งตัวไปแล้วเราลองคิดดูเถอะโอ้โหมันไปง่ายก่อนเดี๋ยวนี้พอแป๊บอุบัติเหตุอะไรมันไปง่ายแต่มันอยู่ยากสังคมมันอยู่ยากแต่มันไปง่ายมันตายง่ายโมโหใครขึ้นมาก็คว้าปืนมายิงเอามีดมาไล่ควัน มันไปง่ายเหลือเกินโยมสังคมแล้วมันอยู่ยากมันต้องคนมีบุญถึงจะอยู่ได้อาศัยศีลอาศัยธรรมให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาเนี่ยเจริญ เจริญสติเนี่ยสติตัวรู้ปัญญาคือตัวละความเห็นผิดละความโลภละความโกรธละความหลงเราต้องสร้างตัวนี้ให้เกิดขึ้น ธรรมะทำบุญให้ทานอย่างเดียวไม่พอรักษาศีลอย่างเดียวไม่พอทั้งทานทั้งศีลนั่นเป็นแค่ฐานเป็นเบื้องต้นแต่ยังไม่มียอดยังไม่มีกิ่งมีก้านมียอดมีใบมีดอกผลมันอยู่ที่ปัญญาปัญญาคือตัวรู้แล้วละรู้ว่านี่ความโลภควรละความโกรธควรละความหลงควรละไม่ควรเอาไว้ในใจของตัวเองให้มันเกิดทุกข์เกิดโทษ เห็นทุกข์เห็นโทษของมันโทษของความโลภโทษของความโกรธโทษของความหลงอันนี้เราต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้มาวัดจึงต้องทำทั้งสามประการพร้อมกันให้ทานด้วยรักษาศีลด้วยสวดมนต์ภาวนาสร้างสติสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นเพื่อจะได้รู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองพอความโลภเกิดขึ้นก็รู้นี่คือความโลภควรละไม่ควรเอาไว้มันอยู่ในใจของเรามันสร้างความเดือดร้อน มันอยากได้ก็ไปลักไปขโมยไปจี้ไปปล้นไปฆ่าเขาให้ได้มาซึ่งความต้องการของตัวเองคือความอยากนั่นแหละอยากได้เห็นไหมบางคนอยากได้เงินได้ทองก็ไปจี้ไปปล้นไปฆ่าเจ้าทรัพย์กัดเคืองก็ฆ่ามาสร้างความเดือดร้อนได้หมดเลยโยมเพราะความโลภฉะนั้นเราต้องขจัดตัวนี้ออกไปสิ่งที่ไม่ดีในใจเรามันเกิดขึ้นก็รู้เท่าทันจะรู้ได้อย่างไรต้องมีสติสติคือตัวรู้ ปัญญาคือเข้าไปกำกับดูแลเห็นสภาวะของความเป็นจริงว่านี่คือความโลภความโลภไม่ควรสะสมไม่ควรเอาไว้ควรสละออกไปความโกรธก็เช่นเดียวกันเกิดขึ้นแล้วมันทำให้เราเดือดร้อนกินไม่ได้นอนไม่หลับนั่งไม่เป็นสุขเดินไม่เป็นสุขนอนไม่เป็นสุขมันเผาไหม้ใจของเราอยู่ตลอดเวลาไอ้ความโกรธเนี่ยมันทำให้ใจของเราเป็นทุกข์ เราต้องสละมันออกไปเอามันออกไปไม่มันเกิดอยู่ในใจเราให้ใจเราเป็นสุขโดยการไม่มีความโกรธถ้าเราจะไม่โกรธใครเราก็ต้องเมตตารู้จักเมตตาให้อภัยเขาเขาไม่รู้ถ้าเขารู้เขาไม่ทำคนรู้เขาไม่ทำหรอกเขาไม่ทำอย่างนั้นก็ไม่พูดอย่างนั้นเขาไม่รู้ก็ทำไปด้วยความไม่รู้เราต้องให้อภัยเขาถ้าเราให้อภัยเขาเราก็มีความสุข เมตตาเขาสงสารเขาเขาไม่รู้เรารู้แล้วเราไม่ทำอย่างนั้นเราไม่พูดอย่างนั้นเราไม่คิดอย่างนั้นนี่คือผู้รู้รู้ที่ตัวเราดับที่ตัวเรางั้นเราก็มีความสุขดับได้เป็นสุขดับไฟที่มันเผาไหม้ใจตัวเองความโลภก็ดับได้ความโกรธก็ดับได้ความหลงก็รู้เท่าทันไม่ให้มันเกิดหลงรูป ว่ารูปนี้เป็นของเที่ยงรูปนี้เป็นอนัตตาซึ่งมันเป็นความเห็นที่ผิด
รูปคือร่างกายของเรานี้เป็นของไม่เที่ยงต้องพิจารณาอยู่เนืองๆมันไม่เที่ยงเนี่ยเมื่อก่อนเราเป็นเด็กเด็กมันหายไปไหนแล้วมันไม่เที่ยงไงเด็กมันหายจากเราตายจากเราไปเราเป็นนมเป็นสาวความนมสาวมันหายไปไหนมันตายจากเราไปแล้วมันไปเมื่อไรเราไม่รู้เรามัวหลงอยู่ไม่ได้ดูมันไปจากเราแล้วเด็กก็ไปแล้วนมสาวก็ไปแล้ว ความเฒ่าความแก่ก็มาเยือนความชราก็มาเยือนโดยที่เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยเพราะเราไม่ได้พิจารณาเขาเรียกว่าความหลงหลงเกิดหลงแก่หลงเจ็บหลงตายหลงวันหลงวัยเรายังไม่แก่เรายังหนุ่มอยู่40 50ยังหนุ่มอยู่ไม่ใช่โยมความตายไม่เลือกหนุ่มสาวเด็กก็ตายหนุ่มสาวก็ตายมันอยู่ที่วาระคือบุญธรรมกรรมแต่ง เราสร้างบุญมาแค่ไหนสร้างบุญมานานก็อายุยืน80 90 100หนึ่งหรือมากกว่านั้นแต่ถ้าเราทำมาไม่มากมันก็กรรมบาปมันก็มาตัดรอนทำให้อายุสั้นเราเกิดไปเบียดเบียนสัตว์ฆ่าสัตว์บางคนเห็นไหมรถชนโครมเดียวเป็นคนพิกลพิการไม่นึกไม่ฝันมาก่อนตัวเองจะเดินไม่ได้ บางคนขาขาดแขนขาดอวัยวะน้อยใหญ่มีการพิกลพิการเพราะอะไรอ่ะเพราะเราไปเบียดเบียนสัตว์เอาไว้เคยไปทํากรรมเอาไว้พอกรรมมันมาให้ผลแล้วตูมเดียวโครมเดียวเราก็หมดโอกาสไม่มีโอกาสได้สร้างอีกแล้วเขาให้โอกาสมาแล้วไม่สร้างมาเพลินอยู่มาเผลออยู่นึกว่าจะไม่ตายนึกว่าจะไม่เป็น คนสุดท้ายพอมันเกิดขึ้นมาเราก็รับไม่ได้ไม่น่าจะเป็นเราที่จริงกรรมเป็นเครื่องกําหนดมาแล้วบางคนทํากรรมอะไรไว้มีกรรมเป็นกําเนิดกรรมเป็นกําเนิดก็เกิดมาก็มีกรรมเลยไหมบางคนเกิดมาพิกลพิการเลยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นั่นแหละมีกรรมเป็นกําเนิดเลยเกิดมาต้องใช้กรรมทันที มากมายในสังคมในโลกใบนี้แต่เราไม่ได้พิจารณาเองเรานึกว่ามันไม่มีหรอกบุญไม่มีบาปไม่มีถ้าบุญไม่มีบาปไม่มีคนเราทำไมมันไม่เสมอกันล่ะเกิดมาไม่เท่าเทียมกันบางคนรวยรวยบางคนจนจนบางคนพิกลพิการบางคนโอ้โหไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อาศัยไม่มีที่กินที่นอนทำไมมันต่างกันนะ ต่างกันด้วยกรรมก็ทำมาไว้กรรมมันให้ผลอันนี้กรรมไม่ได้มีกรรมเป็นกรรมเนิดเกิดมาต้องใช้กรรมมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์คือกรรมที่ติดมาเป็นกรรมพันธุ์พ่อแม่เป็นอย่างไรพี่น้องเป็นยังไงตัวเองก็เป็นอย่างนั้นในกรรมพันธุ์หนีไม่ได้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทํากรรมอะไรไว้ก็รับผลกรรมอันนั้นหนีกรรมไม่พ้นพุทธเจ้ายังสอนในเชื่อเรื่องกรรม เมื่อเชื่อเรื่องกรรมแล้วพระองค์ก็สอนอีกว่าให้เราละกรรมชั่วคือสิ่งที่ไม่ดีให้ละเว้นให้หันมาทำความดีมาสร้างบุญสร้างกุศลเรียกว่าทำกรรมดีกรรมเกิดขึ้นได้3 ทางทางกายเรียกว่ากายกรรมทางวาจาเรียกว่าวจีกรรมทางใจก็เรียกมโนกรรมกรรม3 ประการเนี้ยเป็นบ่อเกิดทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว จำแนกสัตว์เหล่านั้นมาให้เกิดเป็นมนุษย์บางคนเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเห็นไหมวิ่งผ่านไปผ่านมาตลอดเนี่ยเราเห็นอยู่ทำอะไรไม่ได้เลยโยมให้ทานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้สวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมไม่ได้หมดโอกาสทำความดีไม่มีโอกาสได้ทำนั่นเรามีโอกาสแล้วถ้าเราไม่ทำก็ไม่ต่างกับสิ่งเหล่านั้นหรอกไม่ต่างกับสัตว์ตัวทั่วไป เมื่อเพลินอยู่กับการกินการนอนนึกว่ามันสบายมันไม่สบายเลยร่างกายนี้มันเป็นที่อยู่ของโรคนานาชนิดนั่งอยู่ก็เป็นทุกข์นั่งนานไม่ได้ทุกข์มันเกิดมันไม่เที่ยงไงมันไม่เที่ยงทุกข์มันก็เกิดทันทีห้านาทีสิบนาทีมันเริ่มปวดเริ่มเมื่อยแล้วความไม่เที่ยงมันเข้ามาทุกข์มันก็เกิดทุกข์มันเกิดจากอะไรเกิดจากความไม่เที่ยงไม่ใช่นั่งแล้วมันจะอยู่อย่างนั้นตลอดไปไม่ใช่
พอ5 นาที 10 นาทีไปแล้วมันเริ่มปวดเริ่มเมื่อยแล้วความไม่เที่ยงมันเข้ามาทุกข์มันก็เกิดเพราะเราบังคับไม่ได้อนัตตาคือเราบังคับตัวของเราไม่ได้บังคับแขนไม่ได้บังคับขาไม่ได้อย่าปวดนะอย่าเมื่อยนะอย่าหนาวนะอย่าร้อนนะอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายผมจะร่วงฟันอย่าหักหนังอย่าเหี่ยวเราไม่สามารถบังคับได้เลยมันเป็นไปตามกาลเวลา ถึงเวลามันก็ปวดถึงเวลามันก็รุดถึงเวลามันก็ร่วงถึงเวลามันก็จากโลกนี้ไปเราไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของอาศัยอยู่เฉยๆแต่เป็นเจ้าของไม่ได้ร่างกายนี้เราอาศัยอยู่คนฉลาดเขาอาศัยทำความดีมีตาก็ดูในสิ่งที่ดีมีหูก็ฟังในเสียงที่ดีฟังเสียงเทศน์เสียงธรรมเสียงสวดมนต์นี่เขาเรียกว่าใช้ร่างกายตัวเองให้เป็นประโยชน์มีแขนมีขาก็เอามาถือศีล เอามาให้ทานเอามาฟังธรรมเดินเข้ามาวัดอย่าให้เขาหามเข้ามาหามมาแล้วมันมาแต่กายไม่รู้เรื่องไม่รับรู้ว่าเขาจะหามไปไหนถ้ามาตอนนั้นก็หมดโอกาสแล้วโยมไม่มีโอกาสได้ทำอะไรมันต้องมาตอนเป็นสติปัญญายังดีร่างกายยังสมบูรณ์มาหัดสวดมนต์หัดเดินจงกรมหัดนั่งภาวนา หัดทำจิตทำใจให้สงบทำยังไงพูดลมเข้าโทลมออกมันจะมีอยู่ในเราเรามีลมหายใจทุกขณะเดินก็มีนั่งก็มีนอนก็มีกินก็มีทำไมเราไม่ดูลมหายใจตัวเองพูดลมเข้าโทลมออกเราดูง่ายๆแค่นี้เองที่เราไปดูหนังดูละครดูได้เป็นชั่วโมง2 ชั่วโมงมาถึงเวลาก็จดจ่อให้มันถึงเวลาแล้วต้องไปดู ทำไมลมหายใจเรามีอยู่ตลอดเวลาเราไม่เคยดูเลยหลับก็มีตื่นก็มีเดินก็มีนั่งก็มีนอนก็มีของมีอยู่เนี่ยแต่เราไม่ดูของตัวเองไม่ดูเราเลยไม่รู้จักตัวเองไงไม่รู้จักความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเพราะเราไม่เคยดูตัวเองพระเจ้าจึงให้โอปัญญิกโกน้อมก็มาดูตัวเองนั่งอย่างไรเดินอย่างไรนอนอย่างไรกินอย่างไรคิดอย่างไร เห็นกายเห็นใจอยู่ตลอดเวลาเห็นความคิดเห็นความเปลี่ยนแปลงของสภาวะร่างกายเนี่ยมันทุกข์ไหมทำไมมันจึงทุกข์ทุกข์นี้เราบังคับไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ของเรานั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นแล้วเราจะรู้จักความเป็นจริงธรรมะก็คือธรรมชาติในตัวเรานี่แหละไม่ต้องไปดูที่ไหน พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ตรัสรู้ที่ตัวเองกายใจของตัวเองไม่ได้ตรัสรู้ข้างนอกมันจะไปมองคนอื่นแล้วตรัสรู้มองตัวเองแล้วตรัสรู้เห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความเป็นอนัตตาของตัวเองไม่ใช่เราบังคับไม่ได้มันเป็นไปตามธรรมชาติดินน้ำลมไฟเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่เป็นสภาวะธรรมธรรมะคือเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เกิดแล้วก็ดับไม่มีอะไรที่เกิดแล้วไม่ดับแม้แต่แม่น้ำแม้แต่ภูเขาที่ว่ามันหนาแน่นไปด้วยหินที่แข็งแกร่งถึงเวลามันก็แตกสลายถึงเวลามันก็ผุก่อนถึงเวลามันก็ต้องสลายกลายเป็นธาตุไปในที่สุดมันเหมือนกันหมดมันจะช้าจะเร็วจะก่อนจะหลังก็ต้องไปเหมือนกันไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้นี่เป็นสภาวะของธรรมชาติของโลก ถ้าเราเรียนรู้จากตัวเราเราจะเห็นธรรมชาติหมดเลยแล้วธรรมชาติที่ตัวเรานี่แหละมันบ่งบอกของจริงนั้นพุทธเจ้าจึงสอนให้เรารู้จากตัวเองนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้คือมีสติอยู่กับตัวเองเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องไปดูคนอื่นคนอื่นก็จะยังไงก็เรื่องของเขาเรื่องของเรานี่นะมันสำคัญมากทุกข์มันก็อยู่ที่เราสุขมันก็อยู่ที่เรา เราไม่เห็นทุกข์เราก็ไม่เห็นสุขเลยทุกข์กับสุขมันคู่กันมันใหม่ๆเรานั่งเนี่ยมันเป็นสุขโอ้นั่งสบายนั่งไปพักเดียวทุกข์มันเกิดแล้วสุขมันหายแล้วสุขไม่มีแล้วไปไหนเมื่อกี้มันยังสุขอยู่เลยนั่งก็ยังสบายอยู่เลยทำไมมันหมดไปแล้วทุกข์มันมาเข้ามาแทนที่มันก็อยู่ที่เดียวกันนั่นแหละทุกข์กับสุขเหมือนกับมืดกับสว่างนะโยม เดี๋ยวมานั่งไปสักพักเนี่ยไม่กี่ชั่วโมงมันก็มืดตรงนี้มองอะไรไม่เห็นถ้าไม่เปิดไฟมันก็มองไม่เห็นกลางคืนมันก็มืดอยู่ไปไม่อีกก็ไม่กี่ชั่วโมงมันก็สว่างมันที่เดียวกันนี่แหละ
มันมีมืดมีสว่างเหมือนกันร่างกายเราก็มีทุกข์มีสุขอย่างนี้แหละอยู่ที่เดียวกันนั่นแหละเคยนั่งเป็นสุขนั่งไปสักพักเอาเป็นทุกข์ซะแล้วเคยนอนเป็นสุขนอนไปสักพักเป็นทุกข์ซะแล้วเหมือนกันหมดเลยโยมมันอยู่ที่เดียวกันเพียงแต่เราค้นหาให้มันเจอเท่านั้นเองที่เราไม่เจอเพราะเรายังไม่ได้ค้นหามันพุทธเจ้าสอนให้เราค้นหาธรรมชาติคือความจริงที่มีอยู่ให้เห็นเราจะได้ไม่สะทกสะท้านพอถึงเวลาความแก่ความเจ็บความตายมาเยือนก็สบายยิ้มรับโอ้เรานึกไว้แล้วสักวันเราจะต้องแก่ฟันจะต้องหักหนังจะต้องเหี่ยวผมจะต้องหลุดร่วงไปพอความตายความเจ็บมาเยือนอ๋อเรานึกไว้แล้วสักวันหนึ่งก็ต้องมาถึงเราเราก็ไม่สะดุ้งหวาดกลัวความตายมาก็ยิ้มรับความเจ็บมาก็ยิ้มรับเพราะเรานึกไว้แล้วเราพิจารณาไว้แล้วว่าเราหนีไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายทุกคนหนีไม่พ้นกำลังเดินเข้าไปหาทุกลมหายใจเขาออกความแก่ความเจ็บความตายนั้นเราต้องยอมรับสภาพของความเป็นจริงคนที่ไม่ยอมรับนั่นคือคนที่มีทุกข์มากถ้ายอมรับไม่ได้เราต้องไม่แก่เราต้องไม่เจ็บเราต้องไม่ตายถ้าเป็นเช่นนี้พอความแก่ความเจ็บความตายมาเยือนก็ทุกข์มากทุรนทุรายไม่มีที่พึ่งแต่คนที่มีที่พึ่งมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งก็สบายพุทธเจ้ายังแก่ยังเจ็บยังตายพระสงฆ์ยังแก่ยังเจ็บยังตายไม่มีใครหนีได้เลยจะเก่งกล้าสามารถแค่ไหนก็หนีความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้งั้นเราต้องพิจารณาเนี่ยเราทุกคนกำลังเดินไปทุกก้าวทุกลมหายใจความแก่อยู่ข้างหน้าความเจ็บอยู่ข้างหน้าความตายอยู่ข้างหน้านึกไว้เสมอนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นนี่เขาเรียกว่าไม่ประมาทพุทธเจ้าบอกไม่ประมาทคนที่นึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เนืองเนืองเป็นบุคคลที่ไม่ประมาทคนไหนที่ไม่นึกถึงคนนั้นประมาทเพราะความแก่ความตายมาเยือนก็ทำใจไม่ได้ทุกข์มากทำไมต้องเป็นเราทำไมต้องเป็นญาติของเรามันเป็นทุกคนไม่ใช่ญาติของใครหรอกในโลกนี้ทุกคนเกิดมาก็เหมือนกันหมดเดินก็ไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายเหมือนกันหมดพลัดพรากจากกันหมดจุดจบก็คือการจากจบด้วยการจากจากทุกสิ่งทุกอย่างของที่เรารักของที่เราชอบใจของที่เราไม่พอใจเราจากหมดเลยจากพ่อจากแม่จากพี่จากเพื่อนจากฝูงจากสามีจากภรรยาจากลูกจากหลานใครจะไปก่อนไปหลังจากกันหมดทุกคนต้องจากกันหมดนั้นเราต้องพิจารณาต้องเห็นความเป็นจริงที่พระเจ้าทรงสอนนั้นคนเราทั้งหลายมัวประมาทเพลิดเพลินไม่ได้พิจารณานึกว่าตัวเองจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเลยไม่ได้นึกถึงมันเมื่อเพลินอยู่ในวันในวัยของตัวเองว่าหลงวันหลงวัยเรายังหนุ่มอยู่ไม่ต้องเข้าวัดเรายังสาวอยู่เราไม่ต้องเข้าวัดจะไปเข้าตอนไหนวัดหามาเลยไม่มีประโยชน์โยมมันต้องเข้าตอนดีๆเนี่ยต้องวัยหนุ่มวัยสาวนางวิสาขา7ขวบบรรลุแล้วพระโสดาบันฟังตามพุทธเจ้าบรรลุเลยแค่7ขวบบรรลุแล้วยอมบรรลุธรรมเข้าถึงธรรมแล้วเราในกี่ขวบแล้วเนี่ยยังไม่ได้มีอะไรในกายในใจเราเลยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันยังไม่เกิดขึ้นเลยพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติตติเราประกาศตนตั้งแต่เริ่มสมาทานศีลข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกแม้วาระที่สองแม้วาระที่สามกล่าวกันเป็นอาจินเลยว่าแต่ไม่เคยนึกถึงเลยไม่มีเลยพระพุทธไม่มีอยู่ในใจพระธรรมไม่มีอยู่ในใจพระสงฆ์ไม่เคยเกิดขึ้นที่ใจเราเลยเราจะไปหาความสุขที่ไหนโยมคนเราถ้านึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วมันมีความสุขอันนึกถึงบ้านถึงเรือนก็มีความทุกข์นึกสามีนึกถึงภรรยานึกถึงบุตรเมื่อไรก็ทุกข์เมื่อนั้นแต่ถ้านึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อไรทุกข์ไม่มีแม้มันต่างกันโยม
นั้นพุทธธรรมประสงค์นี้จึงเป็นสรณะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐต้องเข้าให้ถึงพระพุทธพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเพราะอะไรพระองค์ตรัสรู้อริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงสี่ประการเห็นทุกข์เห็นสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์เห็นนิโรธเห็นความดับมีมรรคเป็นเครื่องดำเนินไปสู่ความดับทุกข์เห็นไหมจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงสี่ประการที่อยู่ในโลกนี้เห็นความจริงแล้วเราเห็นอะไรบ้างยองเห็นทุกข์ไหมนั่งแล้วเป็นทุกข์นี่เห็นไหมเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวสลับซ้ายเดี๋ยวสลับขวาทำทำไมทุกข์มันบีบคั้นมันอยู่ไม่ได้ทุกข์แปลว่าทนได้ยากมันทนไม่ค่อยได้เดี๋ยวหนาวพอหนาวก็หาผ้าห่มร้อนก็หาพัดลมหิวก็หาข้าวหาน้ำป่วยก็หาอยู่หายาหาหมอหาทำไมยอมบรรเทาทุกข์ไม่ใช่ดับทุกข์นะมันดับไม่ได้เปลี่ยนท่าใหม่มันก็ทุกข์ท่านั้นแหละขยับซ้ายมันก็ทุกข์ซ้ายขยับขวามันก็ทุกข์ขวาไปยืนมันก็ทุกข์ไปเดินมันก็ทุกข์ไปนอนมันก็ทุกข์ไปอยู่ท่าไหนมันทุกข์ท่านั้นแหละไม่มีท่าไหนที่ไม่มีทุกข์หิวก็ทุกข์อิ่มก็ทุกข์มันทุกข์หมดแหละร่างกายเรามีแต่ที่อยู่ของทุกข์ไม่มีความสุขเลยที่ว่ามีความสุขเพราะเราไม่รู้มันเราคิดว่ามันเป็นความสุขที่แท้ไม่ใช่มันเป็นความทุกข์เราเกิดมาในเกิดไม่มีทุกข์ไม่เกิดโยมพุทธเจ้าบอกทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับสิ่งที่เกิดมาในโลกไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเกิดด้วยอำนาจของความทุกข์คนที่ไม่เกิดเนี่ยคือคนที่ไม่ทุกข์แต่พระพุทธเจ้าแบบพระอรหันต์เนี่ยดับทุกข์ได้แล้วคือไม่เกิดแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติต่อไปไม่มีแล้วภพชาติต่อไปไม่เกิดแล้วพอไม่มีสังขารไม่มีภพก็ไม่มีสังขารคือไม่มีร่างกายถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่มีทุกข์ไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณก็สามารถดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแต่กว่าจะถึงขั้นนั้นได้ต้องอาศัยสติปัญญาบารมีคือการสะสมทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาสัจจะเรื่อยไปจนถึงอุเบกขาบารมีการวางเฉยไม่ยินดีไม่ยินร้ายทุกข์ก็ช่างสุขก็เฉยอยู่เหนือทุกข์เหนือสุขนั่นแหละก็เรียกว่าเป็นอุเบกขาบารมีครบถ้วน10ประการแล้วก็ไม่มีทุกข์อีกแล้วจบกระบวนการของความทุกข์อยู่เหนือทุกข์เหนือสุขแบบพระพุทธเจ้าแบบพระอรหันต์นะงั้นเราต้องพิจารณาให้เกิดอะไรเกิดสตินั้นต้องมีอยู่ตลอดเวลาคนมีสติเนี่ยสามารถควบคุมกายวาจาใจของตัวเองได้คนไม่มีสติมันควบคุมไม่ได้โกรธใครก็ไปฆ่าเขาไปทำร้ายเขาเห็นไหมอยากได้ของเขาก็ไปกี้ไปป้นไปลักไปขโมยไปเบียดบังเอาของเขามาเป็นข่าวกันอยู่ทุกวันนี้เห็นไหมแม้แต่อาหารเด็กอาหารกลางวันก็ยังไปเบียดบังเขามาเลยนะอยากได้ไงของเขามาให้เด็กแต่ตัวเองเอาไปเป็นของตัวเองหมดเด็กก็กินอะไรขนมจีนน้ำปลาเห็นไหมโยมคนเรามันเอาได้หมดโยมพอมีความอยากมีความโลภแล้วมันเบียดบังได้หมดไม่สนใจใครทั้งสิ้นเนี่ยเพราะเราขาดศีลขาดธรรมจิตสำนึกที่ดีไม่มีฉะนั้นทำยังไงเราจึงจะเป็นคนดีเราต้องมีศีลมีธรรมถ้าคนไหนมีศีลคนไหนมีธรรมคนนั้นก็มีความสุขไม่ได้กับใครได้กับตัวเองเริ่มต้นที่ตัวเองไปสู่ครอบครัวต่อไปก็ชักจูงครอบครัวมาพาพ่อพาแม่พาพี่พาน้องมาถือศีลฟังธรรมมาสวดมนต์มาไหว้พระมานั่งสมาธิเดี๋ยวก็เกิดสติเกิดปัญญาก็เห็นตามความเป็นจริงเห็นบุญเห็นบาปเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นนิพพานเห็นไหมชักจูงกันมาเหมือนนางวิสาขาชักจูงข้าทาสบริวารมาทำบุญเจอใครก็ชักชวนมาไปวัดกันไหมวันนี้ว่างไหม
ไปถือศีลกันนะวันหยุดเราไม่ไปไหนไปสวดมนต์ก็ยังดีไปเดินจงกรมสักรอบหนึ่งรอบ16:00 น.เลิกเราค่อยกลับบ้านถ้ามันมีเวลาก็นั่งสมาธิสวดมนต์อีกสักครั้งหนึ่งกลับบ้านก่อนกลับบ้านใช่ไหมชวนกันมาทำความดีนี่ก็เรียกว่าเราชักชวนญาติพี่น้องคนที่เรารู้จักมาแสวงหาความดีความดีไม่ไปไหนมันส่งผลกับตัวเองมันให้ผลเป็นความสุขความดีเนี่ยแต่ความชั่วมันให้ผลเป็นความทุกเนื้อร้อนใจเดือดร้อนไปเสียจนผลสุดท้ายก็ไปตกนรกเป็นเปรตเป็นพ้นนรกนั้นต้องมาเป็นเปรตอีกเป็นอสุรกายอีกเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกโอ้กว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์ไม่รู้เมื่อไหร่ไม่รู้จะมีบารมีเมื่อไหร่ได้เป็นมนุษย์อีกได้ทำความดีมนุษย์ต้องทำความดีได้เป็นมัวไปตกนรกอยู่มัวไปเป็นเปรตอยู่มัวไปเป็นอสุรกายมัวไปเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่ไม่มีโอกาสได้ทำความดีแล้วเมื่อไหร่มันจะได้เป็นมนุษย์อีกน่าเสียดายจริงโยมพลาดแล้วพลาดเลยไม่มีโอกาสแก้ตัวก็ให้เวลามาแก้ตัวแล้วเราไม่แก้เราไม่ยอมแก้ไขเรามัวเพลิดเพลินอยู่กับกิเลสตัณหาอุปาทานมันชักจูงเราไปไปทำความชั่วชวนกันไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่นเห็นไหมคนที่มีเรื่องไปมีเพราะอะไรเพราะไปกินไปเล่นพอเล่าเข้าปากพอสิ่งเสพติดเข้าไปแล้วมันควบคุมตัวเองไม่ได้มันสามารถทำชั่วได้ฆ่าเขาก็ได้ลักทรัพย์ก็ได้ผิดลูกผิดเมียเขาก็ได้โกหกก็ได้ผลมันมาจากอะไรจากการดื่มการกินกินของไม่มีประโยชน์ดื่มเหล้าเมาเบียสิ่งเสพติดทุกชนิดพอเข้าไปแล้วมันทำให้ตัวเองควบคุมไม่ได้เลยมันถูกกิเลสถูกตัณหาควบคุมหมดถูกความอยากควบคุมหมดไปทำความชั่วไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลอะไรเลยแต่คนเราก็ยังไปกันไม่หยุดโยมไปเหมือนกับสายน้ำเลยไหลกันไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นก๊กเป็นเหล่ามีทุกวันมีทุกวัยตามครับตามบาเด็กอายุต่ำกว่า18 ปี20 ปีห้ามเข้าพอไปตรวจจริงๆโอ้โหอายุน้อยกว่านั้นอีก15 16ก็มี14ก็มีเต็มไปหมดเลยโยมเล็ดลอดเข้าไปได้แล้วเขาไม่ได้ควบคุมเขาตั้งกฎเกณฑ์ไว้อย่างนั้นแหละแต่การควบคุมเขาไม่มีเขาต้องการให้เด็กได้ซึมซาบสิ่งเหล่านี้เข้าไปความชั่วความไม่ดีมันซึมง่ายโยมมันลอกเลียนแบบง่ายเห็นแล้วมันก็อยากทำและกิเลสเนี่ยกิเลสตัณหาเนี่ยพอมันเห็นปั๊บเนี่ยมันกระตุ้นเลยมันถูกใจเลยโอ้โหเราอยากไปอย่างนี้บ้างไม่มีใครชวนก็แอบไปแอบพ่อแอบแม่ไปหนีไปไปทำความชั่วผลสุดท้ายความชั่วก็ให้ผลเป็นความทุกข์พ่อแม่ก็ทุกข์ระทมในการรบราฆ่าฟันกันมีการพอเมาแล้วขาดสติก็เพื่อนก็ไม่รู้จักตัวเองก็ไม่รู้จักไม่รู้ทำอะไรลงไปผลสุดท้ายก็ได้ผลตอบแทนมาคือความทุกข์บางคนถึงแก่ทุพพลภาพบางคนถึงแก่ความตายพ่อแม่เสียใจร้องไห้ไม่น่าเลยลูกเราก็นิสัยดีทำไมเป็นอย่างนี้อย่างนั้นมันนิสัยดีตอนอยู่บ้านโยมตอนไปอยู่กับเพื่อนนิสัยที่บ้านมันไม่มีมันนักแสดงตอนหน้าก็อย่างหนึ่งรับหลังก็อย่างหนึ่งตอนหน้าพ่อหน้าแม่ก็แสดงเป็นคนดีพอรับหลังพ่อแม่ก็เป็นบทผู้ร้ายเป็นบทโจรไปจี้ไปปล้นไปลักไปขโมยไปทำในสิ่งที่ผิดเสียหายนั้นคนเราทุกวันนี้ถ้าขาดศีลขาดธรรมแล้วก็หมดโอกาสหมดอนาคตทำความดีไม่ได้ความดีนี้ต้องอาศัยศรัทธาปัญญาแล้วศรัทธาก็ต้องพยายามเพิ่มพูนอยู่เสมอให้ทานแล้วก็มีปิติรักษาศีลแล้วก็มีปิติก็มีความอิ่มเอิบในการทำความดีกล้าหาญทำความดีเรามารักษาศีลวันนี้ตั้งแต่ศีล 5ศีลอุโบสถศีล 8เรานึกว่าโอ้เรานี่เก่งและสามารถรักษาไ
ชื่นชมตัวเองแล้วคนอีกจำนวนไม่น้อยเนี่ยไม่มีโอกาสได้รักษาศีลอย่างเราไม่มีโอกาสให้ทานอย่างเราไม่มีโอกาสมาฟังเทศฟังธรรมอย่างเราที่นั่งอยู่นี้มีไม่กี่คนแต่ไปอยู่ที่ไหนหมดไม่รู้เห็นไหมคนทำความดีมีน้อยต้องอาศัยการเลิกละความชั่วมาทำความดีแล้วก็ทำจิตให้ผ่องใสมันสวดมนต์ภาวนามันทำให้สติปัญญาของเราเนี่ยเข้าถึงบุญเข้าถึงบาปเข้าถึงนรกสวรรค์นิพพานแล้วพวกเราก็จะมีความเรียกว่าฮิริโอตัปปะมีความละอายแกงกลัวต่อบาปเราจะไม่ทำบาปแม้ในที่ลับก็ไม่ทำในที่แจ้งไม่ทำและในที่ลับก็ไม่ทำเรียกว่ามีฮิริมีโอตัปปะมีธรรมของเทวดาฮิริโอตัปปะนี่เป็นธรรมของเทวดาแม้ในที่ลับในที่แจ้งก็ไม่ทำไม่มีใครเห็นก็ไม่ทำความชั่วละอายไม่กล้าทำนะทำแต่ความดีนั้นเราก็ต้องเป็นหัดเป็นเทวดากันบ้างมาวัดก็มาเป็นเทวดากันนะรักษากายวาจาใจของเราให้เป็นบุญเป็นกุศลสิ่งที่มันเป็นบาปเป็นอกุศลก็ทิ้งมันไปกระจัดมันไปใจที่เศร้าหมองขุ่นมัวก็ทำให้มันผ่องใสพุทโธพุทโธอยู่กับพระพุทธเจ้าพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตื่นไหมรู้ไหมเบิกบานไหมถ้ามันยังไม่เบิกบานก็ทำให้มันเบิกบานให้ใจมันเบิกบานสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วจิตมันโอ้โหมันอยากจะนั่งต่อมันอยากจะสวดต่อไม่อยากจะเลิกเลยเพราะก็บอกให้เลิกนี่มันเสียดายไปทำต่อไปเดินจงกรมต่อไปนั่งสมาธิต่อนี่เขาเรียกว่ามันมีปิติมีความเอิบอิ่มเบิกบานในการทำบุญทำกุศลแต่บางคนไม่อย่างนั้นแล้วจิตมันเศร้าหมองนี่โอ้โหเมื่อไหร่มันจะจบเมื่อไหร่มันจะเลิกเมื่อไหร่จะได้ไปนอนยิ่งวันเสาร์นี่เนตันจิกพอสัพเพสัตตากราบพระเสร็จลุกไปห้องน้ำแล้วก็เลยอันนี้เลยไปไหนไปหาที่นอนไม่เอาแล้วบุญไม่เอาแล้วฉันไม่เอาแล้วเห็นไหมมันต่างกันโยมคนที่เขาจะเอาบุญนี้เขาไม่เสียเวลาสักนาทีเขาก็ไม่เสียก็สร้างบุญอยู่ตลอดเวลาดังนั้นคนเรามาเนี่ยมันต้องมีศรัทธาให้มันเพิ่มพูนขึ้นนะขยันสวดมนต์ภาวนาเดินจงกรมนี่เขาเรียกว่าทำแล้วมันมีปิติพอมันมีปิติมันก็ทำต่อมันเสียดายเวลาโอ้มันน้อยเหลือเกินเรามีวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยมันน้อยมากทำยังไงมันจะได้เต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ต้องพยายามทำให้มันสมบูรณ์นะทำให้เต็มที่มาแล้วยังเสียเวลาของเรามีไม่มากยอมมนุษย์เวลาน้อย100ปีของมนุษย์เท่ากับ1วันของเทวดาก็อยู่วันเดียวเองไอ้มนุษย์อยู่ตั้ง100ปีโอ้โหกว่าจะถึง100ปีนี่มันต้องพยายามสร้างพยายามทำฝืนหน่อยฝืนกิเลสฝืนตัณหาฝืนอุปาทานความยึดความติดทั้งหลายทั้งปวงบ้านก็ไม่ต้องห่วงมากหรอกเดี๋ยวก็ต้องจากสักวันหนึ่งต้องจากอย่างถาวรกลับไปไม่ได้ก็ไม่ให้กลับแล้วก็มาไว้วัดไปอยู่วัดเถอะไปอยู่ทำไมบ้านทำไมอยู่บ้านไอ้คนมาวัดก็ไม่อยากอยู่วัดอยากจะกลับบ้านเนี่ยเราทำไงให้มันมาวัดให้ใจมันเป็นวัดกายวาจาใจของเราให้มีบุญให้มีกุศลเพิ่มขึ้นมีทานมีศีลภาวนาทั้งคนเราทำได้ทุกวันทำได้ทุกเวลาทานก็ให้ได้ทุกเวลาศีลก็รักษาได้ทุกเวลาภาวนาก็ทำได้ทุกลมหายใจโยมเรามีลมหายใจนึกเมื่อไหร่ก็ทำมันนั้นพุทโธพุทโธพุทโธเดินก็พุทโธนั่งก็พุทโธนอนก็พุทโธกินก็พุทโธอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใจก็สบายเราอยากใจสบายไหมใจสบายกับสบายใจเนี่ยอย่างไหนมันคล้ายๆกันแต่มันไม่เหมือนกันนะไอ้คำว่าสบายใจนี่คือมันสบายไปหมดโยมมันนั่งตรงไหนก็สบายเดินตรงไหนก็สบายนอนตรงไหนก็สบายมีพุทโธให้สบายหมดแต่คำว่าสบายใจมันเป็นบางช่วงบางตอนบางโอกาสวันนี้แม่คนนั้นทำให้เราสบายใจนะพูดดีนะสบายใจ
มันพูดไม่ดีขึ้นมาก็ไม่สบายใจเห็นไหมนั้นเราต้องทำพุทโธให้เกิดขึ้นภาวนาพูดลมเข้าโธลมออกไว้แล้วเราจะมีสติมีสมาธิมีปัญญามีความรู้มีความเข้าใจคนเรามันขาดความรู้ความเข้าใจมันไปมองแต่ข้างนอกไม่มองที่ตัวเองมันต้องแก้ไขที่ตัวเองสติปัญญาต้องสร้างด้วยตัวเองใครมาสร้างให้เราไม่ได้ถ้าสร้างได้พุทธเจ้าคงสร้างให้ทุกคนหมดแล้วพุทธเจ้าก็สร้างให้ใครไม่ได้ถ้าคนนั้นไม่ศรัทธาไม่มีปัญญาปฏิบัติตามก็ไม่สามารถเข้าถึงได้เหมือนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆเนี่ยเดินผ่านคนเลี้ยงโคพี่น้องคู่หนึ่งเห็นพระพุทธเจ้ามีรัศมีเปล่งออกมาถามว่าใครเป็นอาจารย์ของท่านไม่รู้จักพระพุทธเจ้าบอกไม่มีใครเป็นอาจารย์ของเราเราเป็นอาจารย์ด้วยตัวเองไอ้คนเลี้ยงโคสองคนมาสั่นหน้าสั่นหัวบอกคือไม่เชื่อหรอกไม่มีอาจารย์ได้ยังไงคนเราต้องมีอาจารย์พระเจ้าไม่มีอาจารย์ตรัสรู้ด้วยตัวเองด้วยพระองค์เองจึงไม่มีอาจารย์ไงแต่คนเลี้ยงโคไม่เชื่อถ้าเป็นไปไม่ได้คนเราจะไม่มีอาจารย์สอนไม่ได้เห็นพระพักผ่องใสมีรัศมีเปล่งออกมาถามว่าท่านไปเรียนมาจากอาจารย์ไหนสำนักใดพอบอกว่าไม่มีอาจารย์สั่นหัวแล้วก็เดินเลยแล้วไม่ถามอีกเลยพุทธเจ้าก็ไม่ตัดอะไรพุทธเจ้าบอกว่าบุคคลประเภทนี้ไม่สามารถจะสั่งสอนได้พุทธเจ้าก็ไม่ทรงแสดงธรรมใดๆให้บุรุษทั้งคู่นั้นได้ฟังเลยเป็นคนที่ได้พบพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีบุญเลยโยมคนไม่มีบุญได้เจอแล้วแต่ไม่มีบุญแต่พวกเราเนี่ยมีบุญเจอแต่องค์แทนคือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระภิกษุทั้งหลายถามตอนที่พระองค์จะดับขันธปรินิพพานว่าใครจะเป็นตัวแทนของพระพุทธองค์พระเจ้าบอกธรรมะที่เรากล่าวไว้ดีแล้วตรัสไว้ดีแล้วเป็นตัวแทนของเราตถาคตท่านปฏิบัติตามนั้นก็เหมือนก็มีตถาคตอยู่นั้นวันนี้พวกเราได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาธรรมะธรรมะทำให้เกิดความสงบร่มเย็นทางด้านจิตใจงานการให้ทานการรักษาศีลการสวดมนต์การภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมก็สามารถทำให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจฟังบ่อยๆฟังแล้วนำไปพิจารณาเก็บไปทบทวนข้อคิดข้อธรรมที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนนั้นเราสามารถจะปฏิบัติได้แค่ไหนเราก็น้อมไปประพฤติปฏิบัติเพื่อเกิดความสุขสุขนี้ไม่เกิดแก่ใครเกิดแก่ตัวเองฉะนั้นความสุขทุกคนปรารถนาทุกคนต้องการก็ขอให้ทุกคนได้ความสุขที่ตัวเองพึงปรารถนาฉะนั้นตมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันหยุดไม่ว่าจะเป็นทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาที่พวกเราได้สะสมอบรมก็ขอให้บุญบารมีเหล่านี้จงบังเกิดผลแก่พวกเราทุกท่านทุกคนขอให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกคนมีสติมีปัญญาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะก็ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเสน่ห์เขมกโมเป็นอย่างสูงยิ่งนะเจ้าคะธรรมะที่หลวงพ่อได้ให้กับพวกเราทุกคนนะคะฟังแล้วปิติมากๆนะคะฟังแล้วนะคะก็มีความรู้สึกนะคะที่ว่าเราจะน้อมนำไปปฏิบัติตามหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ได้ถ่ายทอดมาให้กับพวกเราทุกคนด้วยความเมตตาจริงๆนะคะนะตรงนี้เราก็ถือว่าเป็นบุญของพวกเราทุกคนนะคะที่มาอยู่ณสถานที่แห่งนี้ลำดับต่อไปนะคะก็ขอให้ท่านทุกท่านนะคะท่านที่มีเครื่องสังฆทานนะคะเราก็จะมากล่าวคำถวายสังฆทานร่วมกันนะคะท่านที่ไม่มีเราก็ร่วมโมทนาบุญกันไปด้วยนะคะเดี๋ยวตั้งนโมสามจบพร้อมๆกันค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมทานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวัตเมทานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหนตุตติยัมปิสุทินังวัตเมทานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุสาธุนะคะค่ะท่านที่มีเครื่องสังฆทานสิ่งของนะคะจะนำมาถวายพระคุณเจ้าขอเรียนเชิญเลยนะคะแต่ว่าปัจจัยก็ขอให้มาที่โต๊ะประชาสัมพันธ์นี้นะคะถ้าเป็นปัจจัยนะคะก็ขอโมทนาบุญนะคะแล้วก็ได้ฟังธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อเสน่ห์เมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็เราก็จะน้อมนำไปปฏิบัตินะคะตามคำสอนบอกแล้วว่าเรามาตรงนี้เราเป็นบุญอย่างยิ่งเลยนะคะที่ได้มีครูบาอาจารย์คอยเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็คอยพร่ำสอนให้พวกเราทุกคนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเรานะคะก็วันละนิดวันละหน่อยก็ยังดีนะคะได้น้อมนำมาพิจารณากันนะคะไม่ว่าในเรื่องของการทำทานนะคะแล้วก็รักษาศีลเจริญภาวนานะคะแล้วก็จะเกิดปัญญาในการดำรงตนนั่นเองนะคะในเรื่องของทานนะคะพระคุณเจ้าได้ฝากไว้นะคะอย่างที่ท่านได้มาถวายนี้นะคะก็จะเป็นวัตถุทานนะคะและทำทานอีกอย่างหนึ่งก็คืออภัยทานอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะหลวงพ่อบอกว่านะคะเช้าขึ้นมาเนี่ยปวารณาตัวเองเลยนะคะวันนี้เราจะไม่โกรธใครเราจะไม่เกลียดใครเราจะไม่นินทาใครนะคะแล้วก็เราก็จะให้อภัยกับทุกๆคนจริงๆนะคะแล้วเราก็จะมีความสุขจริงๆนะคะเพราะว่าสิ่งที่เรารับไปส่วนใหญ่นั้นจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราขุ่นเคืองแล้วก็ไม่บริสุทธิ์นั่นเองนะคะธรรมทานนะคะอย่างที่พระคุณเจ้าได้ให้ธรรมะกับพวกเรานะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ล้ำค่ามากๆนะคะก็ในส่วนตรงนี้นะคะก็กราบขอบพระคุณในความเมตตาของหลวงพ่อเสน่ห์เป็นอย่างสูงยิ่งนะคะแล้วก็ครูบาอาจารย์วสังฆทานทุกๆรูปเลยนะคะท่านก็ให้ทั้งธรรมะแล้วก็ให้ทั้งตัวอย่างที่ดีให้กับพวกเราทุกๆคนนะคะก็ขอให้พวกเราได้น้อมนำไปปฏิบัตินะคะให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลต่อไปค่ะก็ขอโมทนาบุญกับผู้ที่ได้มาถวายเครื่องสังฆทานนะคะแล้วเราก็โมทนาบุญร่วมกันนะคะค่ะแล้วก็ลำดับต่อไปนะคะพระคุณเจ้าก็จะบังสุกุลแล้วก็ให้พรนะคะขอให้พวกเราทุกคนตั้งใจค่ะ อนิจจวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังโวปัสสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุต่อไปตั้งใจรับพรยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคารัง
ห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีชัยสิทธิตนังลาภังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภโสติภคยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความโศกมีกำลังเทริอายุจวันโนจะโพคังวุติจยสวาเทริอายุวันนาโพคะความเจริญและความเป็นผู้มียศสาตวัสสาจะอายุจะและอายุยืนร้อยปีชีวสิทธิพวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุค่ะลำดับต่อไปนะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะแผ่เมตตาพร้อมๆกันนะคะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้ค่ะทั้งหมดคุกเข่านะคะเตรียมตัวกราบพระนะคะ อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโน
ภะคะวะโตสาวกสังโฆสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนะมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปชายาจาริยคุณังหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบค่ะทุกท่านพนมมือไว้ก่อนนะคะค่ะพร้อมแล้วกราบพระคุณเจ้าพร้อมกันอีก3ครั้งนะคะพร้อมแล้วกราบสาธุค่ะก็ขอกราบขอบคุณ